สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาทำการเทสเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Epiphone นะครับ Les Paul Custom Signature คุณซักวายนะครับผมก็สีเนี่ยเป็นสีคาโมนะฮะหรือว่าเรียกง่ายๆคือสีลายทหารนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยมันจะมี2สีก็คืออีกสีนึงก็เป็นสี Ivory นะครับก็คือมันจะเป็นสีขาวแล้วก็วงเป็นวงกลมสีดำนะครับเหมือนลายเปลือกหอยนะฮะแต่อันนี้เป็นสีลายทหารนะฮะก็เป็นตัวนี้เป็นคอขาวนะครับส่วนอีกสีไอ้ตัวสีขาวนี่จะเป็นคอดำนะครับปิกอัพก็เป็น EMG นะครับผมเดี๋ยวผมมาเทสเสียงคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเสียงคลีนเลยนะครับเสียงคลีนนะฮะเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กก่อนนะครับคราวนี้เรามาเป็นแก๊กตัวปิดมั้งครับต่อมาเป็นแก๊กผสมกันนะครับเนื่องจากมันเป็นกีตาร์คอขาวนะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะใสนะครับแล้วก็เด้งนะครับจะไม่หนาแบบอึบอับเหมือนเลดพอโดยปกตินะครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในกีตาร์คอขาวนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองฟังพวกเสียงแตกกันบ้างครับWe'll be right back.
ี้ก็เป็นเสียงคร่าวๆนะครับของ Les Paul Custom Z Y สีคาโม่นะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมองหารุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับเย้